สวัสดีพี่อ๋องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ๋องโนโลโก้วันนี้มาทำการแสดงให้ใครครับพี่วันนี้มาทำการแสดงให้พี่อ๋องจริงร้านอะไรรู้ยังเนี่ยโอ้ยอย่าให้พูดชื่อร้านเลยรู้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะมันชื่อร้านอะไรนะโรงเบียร์แอนฟิลด์อ๋อพูดชื่อแล้วมันเจ็บใจอ้าวพี่แฟนหงเหรอแบบมีรับมุกด้วยกีตาร์ที่ใช้กีตาร์รุ่นอะไรครับเนี่ยเฟนเดอร์อะไรนะลืมละเป็นเด็กซัสสเปเชียลสวยอะรุ่นเนี้ยเก่ามาเนื้อไม้กำลังได้นะพี่ไม้กีตาร์เหรอก็ได้ไม่ทันเลยโอ้วีล็อกวีล็อกวีล็อกถ่ายวีล็อกอะไรวีล็อกวีล็อกได้ข่าวว่าไปทำได้ข่าวว่าไปทำบอร์ดมาใหม่ใช่ไหนขอชมโอ้ยสวยอะเฉพาะราคาบอร์ดนี่เท่าไหร่ราคาบอร์ดน่าจะประมาณ 4,000 นะรวมๆก็หลายหมื่นโอ้สวยด้วยแพงด้วยครับจากเมื่อก่อนไม่ได้เรียบร้อยไม่เรียบร้อยขนาดนี้โดนพี่โชคด่าไปหลายที่นี่เขากำลังวุ่นอย่างนั้นผมก็มาเล่นเอาเขาจะด่าปะเนี่ยแต่สวยมากพี่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ดิทรงนี้ไฟนี่ได้กี่ไฟนี่เล่นได้เยอะนะเล่นได้เยอะรู้ว่าทั้งบอร์ดมีไฟเดียวมีเดียวแล้วก็ตีมือถือด้วยสวยอ่ะแรกๆก็จะสวยงี้เลยหลังๆก็จะเริ่มตามกันเวลาสกปรกไปมากกว่าเดิมแล้วช่วยฝากผลงานหน่อยพี่โอ้ไม่มีผลงานช่วงนี้เอ้ยช่วงนี้เห็นพี่ในไลฟ์ไลฟ์โชว์ YouTube ของพี่โดมบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับที่พี่ไอช่องอะไรนะเดี๋ยวช่องพี่โดมอ่ะในเพจโดมมาก่อนลำใช่ใช่ผมเห็นพี่วันนั้นก็เห็นพี่ไปร้องกับอะไรนะร้องกับพี่เต่าสมชายนะแกบังคับไปนี่นะครับพี่อ๋องมือกีตาร์เทพของเราฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนี่ครับกำลังซาวเช็คกันอยู่ฮะใช่แปลว่าไม่มีหัวใช่ไหมล่ะไอ้ครับสี่บาทแล้วเนี่ยเขากำลังเครียดกันอยู่แล้วผมก็มาทำสวยจริงฟังครับฟังครับกีตาร์ก็สวยครับตอนนี้กำลังคำเครียดกันอยู่นะครับยืนทำอะไรตรงนั้นน่ะคนนั้นน่ะโอเคครับเดี๋ยวจะทำอะไรต่อเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับตอนนี้ผมแบบเดี๋ยวเขาจะด่าพ่อเอาแล้วครับเขากำลังเคร่งเครียดอยู่มือกองก็น่าเคร่งเครียดนะครับตอนนี้เพลงจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ